สวัสดีค่ะพบกับหมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์นี้พบกับพี่ปกป้องชนันยอดถงแล้วก็แฟกประภาภูมิเอี่ยมสมค่ะวันนี้คือเราก็ยังพูดถึงเรื่องของ LGBT อยู่แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความหลากหลายทางเพศอ่ะเราก็จะนึกถึงว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลหรือว่านโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยก็จะเป็นขึ้นอยู่กับรัฐบาลนั้นๆประเทศนั้นๆว่าประเทศนั้นๆแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟขนาดไหนหรือว่าเสรีนิยมขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าเกี่ยวกับ Queer IR ก็เป็น Queer International Relations นะหมวยไฮโซเนาะคือโลกเรามักมองว่าเรื่อง Gender เรื่อง Sexuality มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยคุยกันที่สาธารณะบ้างหรือว่าไม่คิดว่ากระบวนการเคลื่อนไหว LGBT เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการผลักดันเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็มีองค์กรระหว่างประเทศเยอะแยะและมีความสัมพันธ์กันมีการสร้างเป็นศูนย์อย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างที่อาเจอย่างเงี้ยมีการเคียนเกย์ใช่ป่ะโดยหลักศาสนาเขาอะไรเงี้ยอย่างที่เชชเนียก็มีการเหมือนแบบเอาไปอยู่ค่ายไปอยู่ในแคมป์ช็อตหรือว่าทำอะไรให้ตายหรือว่ารวมไปถึงในพื้นที่การปกครองของไอซิสเนี่ยก็จะมีการสังหารเกย์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะก็มีความคิดบางอย่างไว้ที่ว่าเราจะต้องมีการอย่างเช่นเชชเนียเนี่ยมันมีคนหลบหนีมันมีบาง NGO บางคนบางกลุ่มเนี่ยดึงคนที่แบบสุ่มเสี่ยงต่อการจะถูกฆ่าถูกลักพาตัวอะไรอย่างเงี้ยโดยรัฐบาลนะครับก็ให้ไปอยู่อีกประเทศนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสงสัยว่ามันมีจริงเหรอวะก็เลยไปดูก็ปรากฏว่ามันมีองค์กรระหว่างประเทศจริงๆนะครับที่ชื่อว่า Gay Homeland Foundation น่าสนใจมากคือว่ามันเกิดจากก็คือคนที่ชื่อวิกเตอร์ซิมเมอร์แมนเนี่ยครับเขาเป็นเหมือนแบบผู้บริหารเขาบอกว่าองค์กรนี้เกิดตั้งแต่ปี2005แล้วเนื่องจากว่ามันมีปัญหากันระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียที่เริ่มไม่ให้ความสำคัญกับ LGBT มีการปฏิเสธการเคลื่อนไหวที่จะให้เกิดการแต่งงานระหว่างคนละเพศเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องตั้งองค์กรบางอย่างแหละเพื่อที่จะไปสร้างดินแดนใหม่สร้างเหมือนเป็นเนชั่นใหม่เลยทำไมดูเหมือนแบบอิสราเอลปาเลสไตน์อะไรใช่ใช่เขามีชุดความคิดแบบนั้นด้วยในการสร้างองค์กรเหล่านี้คือไอ้เกย์โฮมแลนด์ฟาวเดชั่นเนี่ยเขาบอกว่ามันสลับเป็นการสร้างเกย์ซิตี้สเตทนะครับผมเป็นการทำให้จัดหาพื้นที่สลับเกย์ในการหลบหนีโลกของรักต่างเพศนิยมเขามีหลักการอยู่3ประการนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าองค์กรเนี้ยพยายามมุ่งมั่นอย่างมากนะครับที่จะสร้างพื้นที่ที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองสำหรับผู้อพยพที่เป็น LGBT หมดเลยซึ่งจะหาที่อยู่อาศัยให้และหางานให้ทำข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ที่มีอธิปไตยอันนี้คือได้แรงบันดาลใจมาจาก Order of Manta ซึ่งมันก็เป็นสำนึกที่ based on ศาสนามากตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ1000คือลากไกลไปยาวมากนะโอเคด้วยความเขาอาจจะปรารถนาดีไงแต่ว่าเขาก็มีพยายามเชื่อมโยงกันในอดีตมากๆที่บอกว่าเหมือนเช่นแบบกรุงโรมเงี้ยเป็นพื้นที่ที่สำหรับช่วยเหลือในเรื่องของยุกยาเรื่องอะไรเหล่านี้เรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ที่ประสบทุพพิฆภัยวัตภัยโรคอะไรภัยทางธรรมชาติแล้วก็เกี่ยวกับโรคเขาเรียกว่าโรคแพร่ระบาดอะไรอย่างเงี้ยครับโรคระบาดเนี่ยให้มีการรักษาก็คือเอาคอนเซปต์อันนี้มาใช้ว่าต้องมีเป็นเรฟูจนึงสำหรับ LGBT โดยเฉพาะเลยและสามเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการเช่าพื้นที่สักพื้นที่ใดในโลกเนี่ยอาจจะเป็นแล้วก็มีสิทธิสภาพอาณาเขตด้วยฟังดูยิ่งใหญ่โตมากนะครับก็คือว่าอาจจะเลือกอย่างเช่นในเซาท์อเมริกาหรือว่าในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเกย์เฟรนลี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นประเทศที่ติดทะเลอะไรเงี้ยก็เป็นการซึ่งตอนแรกเนี่ยองค์กรเนี้ยเขาไปสถาปนาเกาะนึงที่ออสเตรเลียเลยนะบอกเกาะเนี้ยแหละจะเป็นพื้นที่สำหรับ LGBTให้ลี้ภัยไปอยู่รวมกันที่นี่หมดเลยแล้วก็มีธรรมนูญเป็นของตัวเองมีอะไรที่ให้ LGBT ไปอยู่แล้วก็จำกัดบุคคลที่เป็นนัน LGBT ด้วยที่จะเข้าไปต้องมีแบบมีอัตราประชากรที่จะเข้าไปด้วยก็คือมันค่อนข้างเลยดีข้อมากสำหรับเราใช่แต่น่าสนใจเออคือเรามองว่าถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปมีเขาเรียกว่าต้องต่อสู้กันเรื่องอำนาจอธิปไตยอีกด้วยนะใช่ใช่ต้องเป็นสเตทมันมีแบบเรคคอนดิชันบางอย่างด้วยระหว่างประเทศอื่นๆด้วยใช่ไหมเออเพราะว่ามันไม่ได้แค่ต้องต่อสู้กับสมมติเกาะนึงในออสเตรเลียมันไม่ได้แค่ต้องต่อสู้กับรัฐบาลออสเตรเลียเท่านั้นนะมันจะต้อง
ปให้การยอมรับจาก UN อีกว่าแบบยังไงเป็นรัฐหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการสร้างยูโทเปียว่ะสำหรับเราอันนี้มันก็กลายเป็นว่าเราคนเหล่านี้แปลกแยกตัวเองออกไปด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเรากำลังคิดอยู่ว่าโอเคเขาจะมีความคิดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกลุ่มชาวยิวปาเลสไตน์ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกเป็นคล้ายๆกับกระบวนการชาวยิวที่ชื่ออะไรอะไซออนิซึมอะที่เหมือนแบบจะต้องไปหาคานาอานไปหาโฮลี่แลนด์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่19เว้ยแล้วก็เป็นเหมือนแบบกระบวนการชาตินิยมไรลัดแล้วเขาก็เชื่อว่า LGBT เนี่ยก็คือคนที่เป็นอีกชาติพันธุ์หนึ่งที่ไรลัดเหมือนกันคือกลายเป็นว่าLGBT ไม่ใช่ gender หรือ sexuality ต่อไปแล้วแต่กลายเป็น ethnic อย่างหนึ่งอ่ะสร้างความเข้มข้นให้กับเพศสภาพเพศวิถีของตัวเองไปเลยอะครับว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งไปเลยแต่เราอยากรู้ว่าแล้วกระบวนการเนี้ยคือมันมีคนที่เขาเข้าร่วมมีคนที่เขาเห็นด้วยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าการที่จะสร้างรัฐขึ้นมาได้มันก็ต้องใช้จำนวนคนแล้วก็ต้องมีอุดมการณ์ที่มันแรงกล้ามากๆถึงจะแบบต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยสรุปแล้วเนี่ยการที่เขาไปยึดครองเกาะอันนั้นน่ะก็เจ๊งระดับหนึ่งที่แบบไม่มีใครเห็นด้วยอะไรเงี้ย ก็กลายเป็นว่าอาจจะเรียกโอเคเราก็ไปว่าเขาไม่ได้ว่าเขาเจ๊งใช่ป่ะแต่มันก็เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มันเป็นโปรเจกต์ที่มันยังไม่สิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตากันดูต่อไปนะครับว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงแล้วก็มีคนเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนแล้วรวมไปถึงรัฐบาลออสเตรเลียเองเนี่ยเขาโอเคไหมกับการที่กลุ่ม LGBT จะไปสร้างรัฐอิสระใหม่ขึ้นมาซึ่งก็เราแต่อันนี้มันจะต้องไปตั้งคำถามกับปรัชญาในเรื่องของการปกครองด้วยอีกอย่างนึงว่าแล้ว LGBT เนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่า LGBT เป็นเอธนิกเป็นเชื้อชาติหนึ่งได้หรือเปล่าใช่เรากำลังคิดอยู่มันการที่เอา gender และ sexuality ไปจับให้มันเป็นเหมือนชาติพันธุ์นึงเนี่ยเราคิดว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่า LGBT ทุกคนเนี่ยจะต้องมีสำนึกร่วมกันมีประวัติศาสตร์มีตัวตนร่วมกันนะเนาะแล้วก็สำหรับเราเนี่ยนะเราคิดว่ามันค่อนข้างเป็นยังไงดีอ่ะเขามีคำหนึ่งก็คือ homonormative ที่ต้องการจะทำให้ LGBT เนี่ยมีบรรทัดฐานชีวิตร่วมกันหมดเลยเชื่อว่ามี culture ร่วมกันเป็นโฟกอย่างนึงซึ่งเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ป่ะวะเพราะว่าความหลากหลายทางเพศมันมีความหลากหลายในความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติชาติพันธุ์ศาสนาหรือว่าการดำรงชีวิตคลาสอะไรอีกใช่ไหมเพราะว่าต่อให้โอเคแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี้ยเกย์ที่เที่ยวสีลมก็จะไม่เหมือนเกย์ที่เที่ยวรัชดาป่ะวะค่ะหรือว่าจะเที่ยวลำสาลีอย่างเงี้ยมันก็คนละวิถีชีวิตคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันมีความเป็น brotherhood sisterhood ร่วมกันมันเราคิดว่ามันยากแต่ถ้ามองในแง่ที่ว่าอยากจะสร้างรัฐขึ้นมาเพื่อที่จะมีนโยบายต่างๆที่รองรับสำหรับกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะอันนี้ยังนี่พอเข้าใจได้นะแต่ถ้าเราพูดในแง่ของความเป็น IR หมายความว่าเมื่อมันมีรัฐแบบนี้ขึ้นมาแล้วเขามองว่ามันจะ เปลี่ยนแปลงไดนามิกของการเมืองโลกยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสร้างขึ้นมาได้สำเร็จนะในชาตินี้หมายความว่าคนที่เป็น LGBT ในประเทศอื่นๆเขาจะต้องอพยพอยู่ตรงนี้ไหมเขาต้องเกณฑ์คนในประเทศ6% ถึง 10% ของประชากรในประเทศเขาไปอยู่ในเกาะ นี้หรอใช่ไหมหรือว่าเขาจะเป็นเพียงแค่ประเทศตัวอย่างที่จะผลักดันนโยบายเกี่ยวกับ LGBT มากขึ้นโดยการแบบว่ากดดันทางการทูตคือถ้าเป็นรัฐแล้วมันก็ต้องมีวิธีหลายวิธีแบบกดดันทางการทูตหรืออะไรทางการค้าแบบเนี้ยเขาได้มองถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเนี่ยน่าคิดเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มองว่าแนวคิดของเขาอ่ะมันไร้สาระนะมันอาจจะ radical แต่ว่าไม่ได้ไร้สาระมันน่าสนใจว่าเขาจะวางนโยบายต่างๆเกี่ยวกับ LGBT ยังไงเพราะในกลุ่ม LGBT เองก็มีความหลากหลายที่หลากหลายมากใช่ใช่เพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันมีอัตลักษณ์ร่วมกัน
ถ้าพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์กลายเป็นปัญหาใหญ่ละแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันดีกว่าว่าอัตลักษณ์ของ LGBT เนี่ยมันหลากหลายยังไงแล้วก็การที่จะรวมเป็นชาติ LGBT เนี่ยมันมีอุปสรรคยังไงบ้างครับผมเบรกที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการสร้างชาติ LGBT ขึ้นมาทีนี้แต่การสร้างชาติมันก็ต้องมีเรื่องของความเป็นแบบชาตินิยมนิดนึงว่าแล้วชาตินิยม LGBT เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเวิร์กจริงไหมคือมันเวิร์กไหมหรอเราไม่มั่นใจนะเว้ยแต่ว่ามันมีทฤษฎีที่เขายกขึ้นมาขององค์กรนี้ก็คือ Gay Nationalism คือลากยาไปถึงสมัยเยอรมนีที่พูดถึงคาร์ล ไฮลิชเออริกคนนั้นน่ะที่เขาเป็นเหมือนแบบเป็นนักป่านักปรัชญาแล้วก็นักประดิษฐ์ใช่ไหมเกี่ยวกับ LGBT เขาก็ได้สร้างกลุ่มที่เรียกว่าเป็นยูเรเนียนขึ้นมาเป็นสังคมของเขาสำหรับคนของคนที่เป็นเกย์โดยเฉพาะเนี่ยนะครับผมก็คือในปี1867นี่แหละเขาก็สร้างสังคมเกย์สร้างไอเดนติตี้กำหนดว่าเกย์เนี่ยต้องมีไอเดนติตี้ยังไงบ้างแล้วด้วยความคำนึงถึงไอเดนติตี้เนี่ยอันนี้คือเฉพาะเกย์ใช่ไหมไม่ได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้ก่อนอันนั้นอ่ะคือรวมหมดเลยค่ะแต่อันเนี้ยเขาเฉพาะเกย์เท่านั้นแต่ว่าแต่คราวเองเนี่ยเขาก็คอนเซิร์นกับทรานส์เจนเดอร์ด้วยมีการพยายามจะประดิษฐ์สิ่งที่ทำให้คนแปลงมีการแปลงเพศได้และแปลงเพศแล้วสามารถมีลูกได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเมื่อมีนาซีเข้ามาใช่ไหมครับก็ถูกเผาทำลายไปหมดเลยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมไปถึงนิยสารด้วยนะครับผมจนกระทั่งในปี1990เนี่ยมีความพยายามที่จะสร้างควีเอเนชั่นขึ้นมานะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ควีเอเนชั่นอันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับการสร้างชาติแบบสมัยก่อนที่เป็นพูดถึงเรื่องแบบโอเอทนิกอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นพวกเหมือนแบบชาติยมแบบศาสนาแต่จะเป็นเรื่องของไอเดนติตี้ที่มีร่วมกันระหว่างเกย์แล้วก็ LGBT ด้วยซึ่งจำรวมมาทีหลังเนี่ยนะครับผมกลายเป็นการสร้างที่พูดไปแล้วว่าคือโฮโมโนมาทีฟโฮโมนอลทิวิตี้เนี่ยก็คือทุกคนมีบรรทัดฐานเดียวกันหมดเลยเกย์ LGBT จะมีบรรทัดฐานเดียวกันหมดเลยมีประวัติศาสตร์มีอะไรหลายอย่างร่วมกันซึ่งมันเป็นไปได้ยากโอเคการที่พูดถึงเรื่องไอเดนติตี้เนี่ยต่อให้เป็นเกย์ด้วยกันก็แตกต่างกันแล้วยิ่งมารวม LGBTQ อะไรไปหมดเลยเนี่ยไอเดนติตี้มันเลื่อนไหลปะวะขนาดคนหนึ่งไอเดนติตี้มันเปลี่ยนแปลงตามบริบทสิ่งที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับqueer nationalism อะเรื่องความชาตินิยมในqueerก็คือว่าเหมือนอันเนี้ยฟังจากนิยามอ่ะเหมือนกับเขาต้องการจะสร้างมาตรฐานของเกย์หรือ LGBT ว่าคุณจะต้องมีอัตลักษณ์แบบนี้คุณจะต้องมีแนวคิดมีวัฒนธรรมแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันขัดแย้งกับความเป็น LGBT ความเป็นควีร์ที่มันจะต้องเลื่อนไหลขณะเดียวกันมันคือสำนึกแบบ essentialism ที่คิดว่าทุกคนเหมือนกันมีประสบการณ์ร่วมเดียวกัน LGBT ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบก็คือสภาวะของการเป็นคนชายขอบเนี่ยก็เหมือนกันถูกกดขี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตลักษณ์อะไรก็ย่อมเหมือนกันเหมือนกับที่มีการผลิตธงชาติสีลุงเหมือนกันใช่ไหมครับมีการพูดถึงเพลงไม่พูดถึงก็ทำ pop culture ก็มีเหมือนกันแต่อันนั้นมันไม่สามารถจะเรียกได้ว่าโอเคขนาดการสร้างชาติในไทยอย่างเงี้ยมันก็มีรัฐในการกำหนดใช่ป่าวว่าอัตลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกหลอมรวมมาเป็นเหมือนแบบชาติเชื้อไทยเหมือนกันหมดเลยทำลายความหลากหลายไปเงี้ยแต่การที่จะสถาปนาไอเดนติตี้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่าง LGBT เนี่ยแล้วก็พยายามให้คนมาขมวดรวมกันในอัตลักษณ์เดียวกันมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเราแต่ขณะเดียวกันโอเคมันก็น่าสนใจตรงที่กรณี LGBT ในเชชเนียบ้างในอาเจบ้างใช่ไหมครับที่ถูกทำลายร่างกายขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ควรจะมีหลุมหลบภัยสำหรับคนกลุ่มนี้แต่ว่าทางออกอาจจะไม่ใช่การถูกผลักไปอยู่ในเกาะพื้นที่และอิสระใดอิสระมันเหมือนเอาคนที่เป็น outcast อยู่แล้วเป็นคนที่เป็นชายขอบอยู่แล้วไปผลักไว้ให้ไปอยู่ในชายขอบยิ่งกว่าเดิมแทนที่ทำไมเราถึงไม่สามารถจะเอาคนที่เขาอยู่ในพื้นที่อย่างเชชเนียในอะไรนะในอาเจอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ในประเทศใกล้ๆเคียงที่เขายอมรับได้อย่างเพราะว่าเราก็อ่านอย่างข่าวเชชเนียเนี่ยมันก็มีการที่จะอพยพคนที่เป็นเกย์เนี่ยออกมาที่มอสโกก่อนแล้วค่อยลี้ภัยไปที่ประเทศ
ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเทศรอบๆนั้นน่ะอย่างยุโรปตะวันตกอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเปิดรับ LGBT มากพอสมควรทำไมถึงไม่กลายเป็นว่าคือทำไมถึงไม่เอาเขา include เข้าไปในสังคมที่ยอมรับเขาอ่ะใช่ไหมเราก็คิดว่าเป็นปัญหาเว้ยโอเคในสภาวะเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยฉุกเฉินเงี้ยอาจจะต้องอพยพคนกลุ่มนี้แต่ไม่ใช่ไปอยู่รวมกันแล้วก็แบบไปสร้างแบบรัฐาธิปัตย์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาพูดถึง identity เว้ยกลายเป็นว่า identity เนี่ยไปตั้งอยู่บนอเมริกาเป็นศูนย์กลางเท่านั้นเองมีประวัติศาสตร์ร่วมกันคือโซนวอลไลออดอย่างเงี้ยหรือว่ามีธงชาติเหมือนกันมีเพลงมีศิลปินเกดีว่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันก็จะกลายเป็นมันมีคนพูดถึงว่าวัฒนธรรมเกย์เนี่ยเท่ากับการล่านิคมทางวัฒนธรรมบ้างเป็นการล่านิคมโดยอย่างเช่นวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมอเมริกันจ๋าๆขนาดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โลกมุสลิมเนี่ยไม่โอเคหลังจากปฏิวัติอิหร่านนะครับผมเขาก็จะมองว่าโอ้โหวัฒนธรรมอเมริกันเนี่ยคือเหมือนพิษเหมือนภัยร้ายที่ทำให้คนมุสลิมเนี่ยถูกดึงออกมาจากศาสนาแล้วไปอยู่กับวัฒนธรรมบริโภคหมดเลยทำให้มองว่าแล้ว LGBT หรือเกย์ในโลกมุสลิมเนี่ยก็ถูกมองว่าคนพวกนี้เป็นผลผลิตของความเป็นโลกสมัยใหม่แบบอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต่อต้านวัฒนธรรมอเมริกากับโลกสมัยใหม่ของโลกมุสลิมในช่วงปฏิวัติอิหร่านใน1980นะครับผมกลายเป็นว่าก็เป็นเท่ากับว่าต่อต้าน LGBT ในนามของอเมริกันไนเซชันไปมันก็เกิดปัญหาขณะเดียวกันเองเนี่ยโลกตะวันตกโลกสมัยใหม่ก็มองว่าการต่อต้าน LGBT ของมุสลิมเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะไปโจมตีศาสนาอิสลามด้วยเป็นอิสลามโฟเบียด้วยก็กลายเป็นว่ามันการสร้างอัตลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาอย่างรุนแรงถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็สงครามอันนี้เราเห็นบ่อยในประเทศแอฟริกันเองก็ไม่ใช่แค่ประเทศมุสลิมเหมือนกันนะในแอฟริกันก็จะมีประเทศที่เป็นคริสต์ที่เคร่งมากๆก็จะมีปัญหาประมาณนี้เช่นเดียวกันว่าเขาก็จะมองว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกเป็นวัฒนธรรมของอเมริกันซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่มากๆไม่ได้มีเกิดขึ้นมาจริงอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้เรามองว่าเป็นปัญหาหาใหญ่สำหรับกระบวนการเคลื่อนไหวของ LGBT ที่มันรวมศูนย์อยู่กับตะวันตกอ่ะเพราะว่าอย่างในประเทศไทยจริงๆเราก็มีวัฒนธรรม LGBT ของเราอยู่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าประเทศเราค่อนข้างจะเปิดเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศอ่ะนะแต่อันนี้มันก็คือต้องเป็นการสร้างวัฒนธรรมแบบโลคอลอ่ะขึ้นมาถึงจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกระจายอำนาจการเคลื่อนไหว LGBT ออกจากตะวันตกอีกทีนึงนะใช่แต่ก็คือด้วยความที่modernize เข้ามาในสังคมอย่างเช่นในSouth East Asiaอย่างเงี้ยมันทำให้ความหมายทางเพศเนี่ยมันถูกจับไปสู่แบบการเป็นรักเพศเดียวกันกับรักต่างเพศใช่ป่ะแล้วก็มีการเหยียดอยู่ในการแบ่งประเภทนี้อยู่แล้วเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อความเป็นสมัยใหม่เข้ามาอีกระลอกนึงเนี่ยก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ย LGBT หรือว่าความรักเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเท่ากันแล้วก็พยายามจะผลักดันให้มีการเลือกปฏิบัติน้อยลงใช่ป่ะเหมือนแต่ว่ามันก็น่าสนใจตรงที่กระบวนการเคลื่อนไหวเองในแม้กระทั่งในไทยนะครับผมแล้วก็ใน Southeast Asia เนี่ยมันก็มีโมเดลแบบตะวันตกอยู่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลกมุสลิมหรือว่าโลกอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังคงเป็นปัญหาสำหรับกระบวนการเคลื่อนไหวสากลเลยนะซึ่งก็ยังคิดไม่ตกคือเรามองว่าจริงๆอย่าง EU อย่างเงี้ยน่าสนใจใช่เพราะว่า EU เนี่ยก็จะมีชุดความคิดหมายถึงว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาจากฝั่งตะวันยุโรปตะวันตกพวกเยอรมนีอังกฤษอะไรฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ย
แล้วเขาก็จะมีนโยบายที่มาครอบความเป็น EU อีกทีหนึ่งแล้วก็กดดันประเทศยุโรปตะวันออกพวกที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยให้อย่างน้อยๆคุณจะต้องไม่ทำให้การเป็น LGBT เป็นอาชญากรรม อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามองว่าเป็นนโยบายที่ได้ผลสำหรับ Queer IR แต่อันนี้มันก็คือในบริบทของเขาแต่สมมุติอย่าง Southeast Asia ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะแล้วว่ากระบวนการระหว่างประเทศอ่ะคืออย่างอาเซียนอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีกระบวนการในการจะสร้างนโยบายร่วมกันเลยเรายังไม่ต้องนับแค่ไม่ต้องนับเรื่อง LGBT นะทุกๆเรื่องบนภูมิภาคนี้เราไม่สามารถจะผลักดันนโยบายอะไรได้เลยอ่ะแต่ว่าทั้งซึ่งมันน่าเสียดายเพราะอย่างนโยบาย LGBT อ่ะเรามองว่าอย่างถ้าเรามอง EU เป็นโมเดลมันค่อนข้างจะได้ผลมากทีเดียวในขณะที่อย่างของเราจะเน้นในเรื่องของเครือข่ายองค์กรต่างๆแบบอิลกาหรืออะไรที่เขาจะประสานกันระหว่างประเทศอ่ะแต่มันไม่ได้มากับภาครัฐอ่ะความพยายามการมีอาเซียนเนี่ยมันมาเป็นผลผลิตของสงครามเย็นใช่ป่ะในเมื่อสงครามเย็นยุติลงแล้วเนี่ยเราคิดว่าก็ยุติไปเถอะไม่ต้องมีก็ได้มันอาจจะแย่กว่าการสร้างเกาะเกย์ด้วยซ้ำในอาเซียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเราจบกันตรงนี้ดีกว่าก็คือว่ากระบวนการเคลื่อนไหวเกย์ LGBT นะคะก็ยังดวนต่อไปแล้วก็ต้องดูต่อไปว่า10ปีข้างหน้าอาจจะมามองเทปนี้ว่าเฮ้ยมันจำเป็นแล้วการที่สร้างเกาะเกย์หรือเปล่าใช่ไหมเราไม่รู้ว่านาคตจะเป็นยังไงตอนนี้เราจะขำกับมันเรา10ปีหน้าเราเชื่อว่าคนคงจะมีคนซื้อโปรเจกต์นี้เยอะเหมือนกันในการที่แสวงหาพื้นที่หรือว่า authority อะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็นี่คือรายการมาเหตุประเทศไทยครับสวัสดีครับ